ผมในครอบครัวของเราพี่น้องครับผมไม่เคยคิดแม้แต่วันเดียวนะครับในชีวิตว่าจะมารับใช้พระเจ้าในเมืองไทย50ปีไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าพาผมมาพี่น้องครับพระองค์มีอำนาจอธิปไตยเหนือเราทุกคนเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ที่พระองค์จะปลดล็อกให้เราพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคุณพ่อผมมองกลับไปแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีแต่ว่าในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องครับคุณพ่ออาจจะเป็นอัมพาตไปนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คุณพ่ออาจจะโดนรถชนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แต่ว่าพระเจ้าแสนดีเหมือนกับว่าพระเจ้าลงมาบอกวีรชัยเวลาทั้งหมดแล้วนะเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอบไว้ให้กับบ้านเกิดเพลงนี้คุณพ่อร้องไปหมดกับบ้านเธอเมื่อกระทุ้งสวรรค์มาร้องให้ฟังกำลังบอกให้แกกลับไปในห้องสุ่ยที่ผมส่งเตรียมเอาไว้บอกวิชัยกลับมามงกุฎทั้ง5เรามีพร้อมให้เจ้าแล้วตั้งแต่มงกุฎแห่งชีวิตไปถึงมงกุฎแห่งความชอบธรรมอาทิตย์หน้าคุณแม่จะแบ่งปันมงกุฎเตรียมมงกุฎทั้ง5พระเจ้ารักท่านพระเจ้านำท่านกลับไปและในความเป็นอธิปไตยของพระองค์พระองค์กำลังจัดเตรียมสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพี่น้องครับเราจะต้องตั้งมั่นในความเชื่อเราจะต้องเชื่อว่าพระองค์รู้ดีกว่าเราเราจะต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก่อให้เกิดความดีแก่คนที่บังคับเราต้องเชื่อว่าไม่มีอะไรจะมาแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้เมื่อพี่น้องเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็จะเผชิญกันได้นะครับสุดท้ายผมอยากจะมาจบวิดีโอหลังจากเสียเกือบทุกอย่างขอไปหน้าสุดท้ายเขตสุดท้ายพี่น้องจะเห็นว่าผมเตรียมการตัดว่าของเตะตรงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆเพราะฉะนั้นผมขอจบลงในชีวิตของโยกในการตัดว่าของโยกโยกบทที่1ข้อ20ถึง21แล้วโยกก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเยวาประธานพระยาเวทรงออกไปเสียสาธุการแด่ท่านนางพระยาพี่น้องครับจะเห็นว่าท่าทีของโยกเป็นไงครับพี่น้องโยกฉีกเสื้อตัวเองออกโยกเอาเท้าใส่ศีรษะมันเป็นการบอกว่าโยกกำลังผ่านความยากลำบากโยกในตัวของเขาเองนั้นรับไม่ได้เช่นกันนะพี่น้องครับเจ็บปวดแต่ว่าท่าทีของโยกคืออะไรครับโยกกราบลงถึงดินนมัสการพระองค์พี่น้องครับในความเจ็บปวดของเราในความที่เราจะไม่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราท่าทีของเราควรจะเป็นเหมือนท่าทีของโยกนั่นก็คือการกราบลงนมัสการพระองค์การกราบลงแปลว่าอะไรพี่น้องเป็นการที่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จำนนกับพระองค์ข้าพระองค์ยอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้าพระเจ้าเชื่อแน่ว่าพระองค์จะดูแลข้าพระองค์พี่น้องครับการนมัสการเป็นการปลดล็อกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราไว้พี่น้องครับเจตนารมณ์ของพระองค์ที่สร้างเราไว้พี่น้องครับเพื่อที่จะนำมาถึงพระสิริของพระองค์และการนำมาถึงพระสิริสิ่งหนึ่งที่คือเราทำก็คือการนมัสการพระองค์การสาธุการแด่พระนามพระยาพี่น้องครับพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานยังไงครับพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูที่พระเจ้าต้องการจากพวกเราไม่ว่าพี่น้องจะผ่านอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าเจ
จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พี่น้องเผชิญไม่ว่าธุรกิจที่กำลังย่ำแย่ในชีวิตของพี่ไม่ว่าพี่น้องจะมีปัญหาครอบครัวถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นพี่น้องไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องอาจจะถามว่าพระเจ้าค่ะทำไมข้าพระองค์ทำไมต้องเป็นตัวของข้าพระองค์แต่พี่น้องครับท่าทีของโยมเป็นคำตอบของเราท่าทีของโยมในการที่กราบลงนมัสการพระองค์เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราอาเมนนะครับพี่น้องครับเราจะต้องสรรเสริญนมัสการพระองค์ในวันนี้ผมขอปิดลงแค่นี้ผมขอให้เรานะครับใช้เวลานี้นะปิดตาลงขอเราก้มหน้าลงนะครับผมอยากจะให้เป็นเวลานี้ที่เรานะครับใกล้ควรกับชีวิตของเราที่ผ่านมากับสิ่งที่เราเผชิญอยู่จะเป็นช่วงโควิดหรือไม่ใช่ช่วงโควิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าทีของเราเพราะว่าท่าทีของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังดูพี่น้องจะเห็นได้ว่าหลังจากโยกกราบลงนมัสการพระองค์หลังจากโยกเซอร์เรนเดอร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์อะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องพระเจ้าปลดปล่อยท่านถึงแม้ว่าจะไม่ทันทีทันใดแต่ว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยวันนี้พี่น้องครับมีใครอยากได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าผมขอพี่น้องอยู่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าสามารถปลดปล่อยพระเจ้ามองอยู่ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่นี่หรือพี่น้องจะอยู่ทางบ้านพี่น้องครับพระเจ้ากำลังยอมพระเจ้ากำลังขอท่านเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาอยู่ที่แท่นบูชาเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาสยบต่อหน้าบัลลังก์เราจะต้องถ่อมใจของเราพี่น้องครับจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่ร้องกับพระเจ้าถ้าเราไม่บอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ยอมข้าพระองค์ยอมยอมทุกสิ่งข้าพระองค์ยอมถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากในขณะนี้ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าใจเพราะว่าพระองค์รู้ดีกว่าข้าพี่น้องครับถ้ามีใครยกมือขึ้นพระเจ้ากำลังดูมือของท่านแต่พระเจ้าเห็นนะครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านยอมรับกับพระเจ้าต่อหน้าทุกคนพระองค์จะยอมรับพระองค์จะปลดปล่อยท่านอย่าให้เวลานี้ผ่านไปพระองค์เห็นมือของท่านพระองค์เห็นมือของทุกคนนะครับโอ้พระองค์เจ้าข้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอให้เราอยู่ในการอธิษฐานขอให้เราเปิดใจขอให้ที่ประชุมอธิษฐานขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยกันเพราะว่านี่เป็นเวลาครับพี่น้องครับถ้าเรานมัสการพระองค์ถ้าเรามาร่วมใจกันบอกพระองค์ว่าเรายอมจำลองกับพระองค์ในวันนี้พระองค์จะปลดปล่อยเราโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เห็นมือขอพระองค์ทรงทูตสวรรค์ลงมาที่จะปลอบโยนกับสิ่งที่ยากลำบากที่จะเข้าใจกับสิ่งนี้ที่เราไม่สามารถใช้ปัญญาที่จะเข้าใจหรือยังถึงสิ่งที่พระองค์ให้เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าใจแค่ไหนแต่ขอพระองค์นำขอพระองค์นำเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเจ็บปวดอย่างนี้ทำไมเราจะต้องมีโรคร้ายอันนี้คำถามของคุณสามารถนำมาที่บัลลังก์ของพระองค์ได้มาสารภาพกับพระองค์บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่เข้าใจข้าพระองค์ไม่ทราบแต่ข้าพระองค์ยอมสยบกับพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับอำนาจที่ประทานของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์รักข้าพระองค์เพราะว่าไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ความเจ็บปวดที่เราได้ลิ้มรสพระองค์ได้ผ่านพี่น้องครับจะไม่มีวันอีสเตอร์ถ้าไม่มีกู๊ดฟรายเดย์ในการทนทุกข์ทรมานพระองค์ไม่ได้ให้เราไปทางรัฐเราจะต้องผ่านกู๊ดฟรายเดย์ทุกครั้ง
พระเยซูจำให้เรามาเพราะรักผมรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่จะเปิดเราไปสู่ความบันดาลเป็นสิ่งที่จะนำเราเข้าไปทำหน้าทำพักของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญของพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระองค์เห็นมือทุกมือในวันนี้พระองค์เห็นหัวใจทุกหัวใจพระองค์เห็นถึงความเจ็บปวดของเราเพราะพระองค์ได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์ได้ตายแทนเราแทนเพียรของพระองค์ได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของเราวันนี้พระองค์เจ้าข้าเราขอยกมือขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ที่พระองค์จะปลอบประโลมเขาที่พระองค์จะนำความเจ็บปวดนี้ออกไปที่พระองค์จะเพิ่มพูนความเชื่อที่เขาจะพึ่งพาพระองค์ไปในตลอดชีวิตของเราขอฝากเขาไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ผมก็พยายามในเวลาที่ผ่านไปไม่ทราบมีใครไหมครับในที่นี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้า